กลับก็คือรายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมที่มีคำถามเรื่องราวของดวงชะตาก็ยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ได้อย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนนะคะใครต้องการตรวจสอบเรื่องของลัคนาราศีก็ต้องบอกด้วยว่าเกิดที่จังหวัดไหนช่วงเวลาประมาณเท่าไหร่ใครต้องการตรวจสอบในเรื่องของอาชีพก็ต้องบอกเช่นเดียวกันนะคะทำอะไรอยู่หน้าที่การงานกิจการการค้าหรือว่าค้าขายประเภทไหนยิ่งคุณผู้ชมระบุข้อมูลให้ครบถ้วนมากเท่าไหร่นะคะก็เป็นประโยชน์มากขึ้นเท่านั้นส่งข้อมูลทั้งหมดมาที่422-1606หรือว่าท่านไหนอยากพูดคุยกันโทรเข้ามาลงทะเบียนได้นะคะที่เบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้024960493และ024960494การลงทะเบียนต่อ1ดวงชะตาเท่านั้นนะคะแต่ว่าในช่วงนี้เรามาทวนก่อนดีกว่าภาพรวม12ราศีวันศุกร์สุดสัปดาห์นะมีอะไรต้องระวังกันบ้างชาวราศีมังกรวันนี้เรื่องของหัวใจค่ะต้องเข้าตามตรอกออกตามประตูนะอย่าใจร้อนโดยเฉพาะน้องๆนะหรือว่าเยาวชนที่ยังไม่พร้อมเองก็ตามนะคะส่วนเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ในเรื่องของสิทธิประโยชน์เรื่องของการเงินดูแลเองจะดีกว่าเน้นโทนสีแดงหลีกเลี่ยงสีเหลืองเข้มค่ะชาวราศีกุมนะคะวันนี้ในเรื่องของงานคนที่เป็นหัวหน้าผู้บังคับบัญชาต้องรู้จักให้เกียรติลูกน้องหรือบริวารบ้างนะคะอย่าใช้อารมณ์มากจนเกินไปส่วนในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองอย่าโลเลค่ะวันนี้คิดอะไรจะลงทุนจะใช้จ่ายก็ต้องมีหลักการอย่างชัดเจนนะคะเน้นโทนสีเลือดหมูหลีกเลี่ยงสีชมพูค่ะชาวราศีมีนนะคะวันนี้ในเรื่องงานอย่าไปคาดหวังมากค่ะมีโอกาสพลิกล็อกมีโอกาสพลิกผันได้ส่วนในเรื่องของสุขภาพนะใครมีปัญหามานานวันนี้อาการเจ็บป่วยมีโอกาสดีขึ้นนะคะเน้นโทนสีน้ำเงินหลีกเลี่ยงสีขาวค่ะชาวราศีต่อมาราศีเมษนะคะวันนี้ในเรื่องของการงานดูเหมือนว่าจะมีโอกาสดีๆเข้ามาพอสมควรเลยก็คิดตัดสินใจให้ดีก็แล้วกันนะคะส่วนในเรื่องของหัวใจคนที่มีคู่อย่าปล่อยให้คนรักเหงาอย่างเดียวหาเวลาดูแลกันบ้างเน้นโทนสีเหลืองเข้มหลีกเลี่ยงสีเทาค่ะชาวราศีพฤษภนะคะวันนี้ในเรื่องของงานวันนี้อาจจะทำให้มีหลายๆอย่างไม่ค่อยพอใจสักเท่าไหร่นะหรือว่ามีหลายสิ่งหลายอย่างเข้ามากระทบเรื่องของจิตใจเก็บอาการไว้ให้ดีอดทนให้มากๆนะคะส่วนในเรื่องหัวใจคนที่คิดที่จะมีคู่หรือว่ากำลังจะเริ่มสารสัมพันธ์วันนี้ทำคะแนนให้ดีแต่ว่าก็อย่าทำอะไรที่เกินตัวมากจนเกินไปเน้นโทนสีเขียวหลีกเลี่ยงสีแดงค่ะชาวราศีเมถุนนะคะวันนี้ดูแลสุขภาพของตัวเองให้ดีวันนี้มีเกณฑ์การเจ็บไข้ได้ป่วยนะคะส่วนในเรื่องของงานอย่าโลภรู้จักพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีน่าจะดีที่สุดเน้นโทนสีดำหลีกเลี่ยงสีน้ำตาลค่ะชาวราศีกรกฎนะคะวันนี้ในเรื่องของเอกสารต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำงานประจำเรื่องของการลงทุนทำธุรกิจเองก็ตามนะคะรอบคอบตรวจสอบให้เป็นพิเศษนะคะส่วนในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองเดือนหน้าต่อไปค่ะแม้ว่าผลยังไม่เห็นวันนี้แต่วันหน้ามีโอกาสกอบโกยอย่างแน่นอนเน้นโทนสีส้มหลีกเลี่ยงสีควันบุหรี่ค่ะชาวราศีสิงห์นะคะวันนี้ในเรื่องของงานคนที่กำลังเจอกับปัญหาหรือว่ารู้สึกท้อไปต่อไม่ไหวอดทนให้มากอย่าเพิ่งเปลี่ยนแปลงกลางคันนะคะวันนี้ไม่เหมาะกับการเปลี่ยนแปลงส่วนเรื่องของหัวใจระวังเรื่องที่ไม่คาดคิดอาจจะเกิดขึ้นได้เน้นโทนสีเขียวหลีกเลี่ยงสีบลอนด์ทองค่ะชาวราศีกันนะคะวันนี้เรื่องหัวใจค่ะคนที่มีคู่ให้ระวังการทะเลาะเบาะแว้งกันหรือว่าเกิดปัญหากันเพราะบุคคลอื่นฉะนั้นหนักแน่นให้มากนะคะฟังหูไว้หูเน้นโทนสีฟ้าหลีกเลี่ยงสีเทาค่ะชาวราศีตุลนะคะวันนี้ในเรื่องของหัวใจคนที่เพิ่งจะผิดหวังมาลองเปิดใจดูนะคะส่วนเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ดูแลสิทธิประโยชน์ของตัวเองไว้ให้ดีวันนี้มีโอกาสเจอกับคนที่เข้ามาแสวงหาผลประโยชน์เน้นโทนสีชมพูหลีกเลี่ยงสีน้ำเงินค่ะชาวราศีพิจิกนะคะวันนี้ในเรื่องของหัวใจคนที่มีคู่มีปัญหามานานพยายามประคับประคองความสัมพันธ์เอาไว้ให้ดีๆวันนี้ก็มีโอกาสที่จะปรับความสัมพันธ์หรือว่าปรับความเข้าใจกันได้เน้นโทนสีม่วงหลีกเลี่ยงสีเทาค่ะสุดท้ายชาวราศีธนูนะคะวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลงทุนวันนี้ก็มีโอกาสได้รายได้เสริมจากการวิ่งเต้นแต่หัวใจวันนี้ไม่แน่นอนค่ะมีความพลิกผันได้ตลอดเน้นโทนสีขาวหลีกเลี่ยงสีควันบุหรี่ค่ะสำหรับ12ราศีกับวันศุกร์สุดสัปดาห์แบบนี้นะคะหลายราศีอาจจะยังไม่ค่อยเข้าที่เข้าทางสักเท่าไหร่
ทั้งเรื่องของการงานระวังอารมณ์ให้ดีเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองก็ระวังคนเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์นะคะแต่ว่าท่านไหนฟังไม่ทันทวนซ้ำเพิ่มเติมได้เลยนะคะเข้าไปกดถูกใจหรือว่าคลิกไลค์กันได้ที่ Facebook Fanpage Miracle Channel TV ค่ะส่วนตอนนี้มากันที่ SMS กันต่อเลยค่ะคุณสุภัตรา2พฤษภาคมนะคะ2524เวลาเกิด2ทุ่มตรงวันเสาร์อยากทราบเรื่องของงานคู่ครองแล้วก็เรื่องของการเงินค่ะตอนนี้ย่าง35นะอาจจะต้องปรับตัวกับสิ่งใหม่ๆหน่อยแต่ว่างานโดยรวมปีนี้จังหวะเวลาในเรื่องของการประเมินผลถือว่าดีนะถ้าทำธุรกิจการค้าผลประกอบการใช้ได้แต่ให้ระวังปัญหาในลักษณะของพวกลูกน้องบริวารการเงินแต่การเงินนี่ไม่ยังไม่ดีนะแล้วก็ต้องบอกว่าต่อเนื่อง2ปีนะครับทั้งย่าง35แล้วก็ย่าง36 35ว่าเหนื่อยแล้ว36เหนื่อยกว่าหลังวันเกิดพยายามถวายของมีคมนะจะเป็นมีดปลอกผลไม้ก็ได้ส่วนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ช่วงนี้ประคับประคองหน่อยนะแต่โดยรวมถือว่ายังไม่น่าเป็นห่วงครับ SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS นะคะเกิดวันที่18กันยายน2540ค่ะเวลาเกิด9นาฬิกาตรงวันพฤหัสบดีลัคนาราศีอะไรจังหวัดศรีสะเกษศรีสะเกษลัคนาสถิตอยู่ในราศีตุลนะครับเรียนอะไรดีตอนนี้น้อง18ย่าง19พุทธในดวงสวยนะครับก็ถ้าชอบตัวเลขบัญชีครับถ้าชอบภาษาก็ให้เรียนอักษรศาสตร์ถ้าชอบพวกวารสารก็เรียนนิเทศนะถ้าเป็นรัฐศาสตร์ก็การทูตบริหารรัฐกิจกฎหมายก็เน้นทนายรวมถึงฟิลพวกเซลล์พวกมาร์เก็ตติ้งพวกนี้อันนี้เด็ดที่สุดจ้ะ SMS ต่อมาค่ะคุณนพวรรณค่ะ5ตุลาคม2513เวลาเกิด 11:32 นาทีวันจันทร์ดวงชะตาโดยรวมเป็นอย่างไรความรักแล้วก็หลักการทำบุญค่ะปีนี้กาลีจี้ไปที่เรือนสัมพันธ์ถึงเรือนคู่นะก็ต้องบอกว่าถ้ายังโสดรักใหม่ไม่ดีเลยนะครับถ้ามีคู่ถ้ามีคนเข้ามาใหม่ๆก็ไม่ดีหรือแม้กระทั่งความสัมพันธ์ระหว่างคนรักคู่ครองเนี่ยปีนี้มีระยะห่างให้กันบ้างทำในเรื่องของแสงสว่างกับของมีคมนะทำบุญน้ำมันตะเกียงนะครับซื้อกันไกลตัดเล็บถวายพระสงฆ์ก็ได้ส่วนในเรื่องของการหาอัญมณีมาสวมใส่ปีนี้เน้นโทนสีดำจะเป็นโอปอสีดำก็ได้หรือว่าจะเป็นนิลก็ได้ครับ SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS นะคะเกิดวันที่16กุมภาพันธ์2487เวลาเกิด3ทุ่มตรงนะคะพุธกลางคืนครับนะถามเรื่องของลัคนาราศีจังหวัดสุพรรณบุรีสุพรรณบุรีนะลัคนาสถิตอยู่ในราศีกันนะครับกันช่วงนี้เหนื่อยมาสักระยะแล้วล่ะครับเดี๋ยวคงจะต้องรอให้ราหูย้ายออกในช่วงประมาณกลางเดือนมกราอีกไม่กี่เดือนแล้วนะครับแล้วก็อีกสเต็ปหนึ่งพฤหัสย้ายเข้าเดือนสิงหาเนี่ยโอ้ชีวิตจะมีความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นชัดเจนนะครับการเดินทางท่องเที่ยวให้ถามว่าจะต้องระมัดระวังในเรื่องของอุบัติเหตุหรือไม่ของคุณเนี่ยช่วงเวลานี้นะครับส่วนหนึ่งเลยเนี่ยนะก็ที่เตือนไปในรายการนั่นแหละกันกับมีนเนี่ยเป็นลำดับแรกๆเลยอังคารกุมลักมฤตยูเล็งลัคนาเสาโยกหน้านะพวกนี้จะเป็นดาวที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของอุบัติเหตุเป็นหลักฉะนั้นเดินทางระมัดระวังตรวจสภาพรถตรวจสภาพคนและตัวเราเองนั้นถ้าบริจาคโลหิตได้ให้ไปทำหรือถ้าไม่สะดวกไปทำฟันขูดหินปูนก็ยังดีครับSMS ต่อมาค่ะคุณปัทมาวัน6กรกฎาคม2538เวลาเกิด 9:30 นาทีวันพฤหัสบดีนะคะถามเรื่องของโชคลาภเรื่องของความรักครอบครัวส่วนการเงินแล้วก็บอกว่าตอนนี้แย่สุดๆค่ะตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง21นะคือความจริงคุณลองสังเกตดูนะปีไหนถ้าความรักดีงานกับเงินก็ดีนะของคุณเนี่ยจะดึงลงกันหมดนะจะดึงกันหมดทุกปีนะครับส่วนเรื่องเงินทองเนี่ยก็คงจะต้องแล้วถ้าคิดอยากจะเสี่ยงโชคนะไม่เอานะปีนี้ไม่ดีเลยให้คุณไปบริจาคลงศพนะ
มูลนิธิร่วมกับตันยูปอเต็กตึ๊งหรือว่าตามวัดที่เขารับบริจาคก็ได้นะครับส่วนในแง่ของงานถ้าคุณทํางานนะแล้วก็ในแง่ของความรักครอบครัวเนี่ยหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยเบาลงในช่วงกลางปีหน้าแต่เรื่องเงินก็ยังต้องทายเป็นเรื่องใหญ่อยู่นะปีเสร็จๆนี้อดทนให้มากทําบุญเสริมอย่างที่ผมเรียนส่วนหลังกรกฎาคมหน้าไปมันตักบาตรถวายเป็นพระครับ SMS ต่อมาค่ะคุณประภาพรค่ะ17พฤศจิกายน2513นะคะเวลาเกิด 11:00 น.ตรงวันอังคารงานเงินครอบครัวเป็นอย่างไรก็ตรงกับวันอังคารถูกต้องนะครับปีนี้พยายามอย่าทะเลาะเขาไม่ง้อนะคนรักแข็งหรือว่ามีอิทธิพลมากกว่าเรานะครับหลีกเลี่ยงการกระทบกระทั่งหน่อยก็จะดีสภาพคล่องเป็นอย่างไรดาวการเงินหลังวันเกิดที่เพิ่งเข้ามาเนี่ยนะถือว่าพอใช้ได้นะถือว่าพอใช้ได้อาชีพที่เด่นปีนี้ถ้าคิดอยากจะทำอะไรใหม่พยายามหาคอนเน็กชันไม่ว่าจะเป็นสุภาพบุรุษสูงวัยกว่าหรือสุภาพสตรีที่มีวัยวุฒิมากกว่าได้ทั้งนั้นจะให้ความช่วยเหลือในเรื่องของงานอาชีพที่เด่นเดี๋ยวลองดูกันนะครับดวงเนี้ยถึงจะเป็นสุภาพสตรีอาจจะเป็นของแข็งๆหน่อยนะอย่างนี้ดีกว่าฮะของคุณเนี่ยผมเชียร์แป๊บหนึ่งนะครับถ้าทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของพวกเบ็ดเตล็ดศูนย์ค้าของเก่ามินิมาร์ทพวกนี้แต่มีเงื่อนไขในแง่ของทำเลที่ตั้งนะไม่ควรจะอยู่ติดถนนใหญ่นะครับอยู่ในตรอกซอกซอยใต้คอนโดพวกนี้จึงจะสมรูปแล้วก็ดวงนี้ถ้าอยากจะศึกษาโหราศาสตร์ผมถือว่าน่าสนใจถ้าคุณไม่อยากลงทุนนะเพราะช่วงนี้เกณฑ์เงินมันไม่ค่อยดีSMS ต่อมาค่ะจะขอ SMS นะคะเกิดวันที่4ธันวาคม2538ค่ะเวลาเกิด 11:30 นวันจันทร์จะเรียนจบหรือเปล่าต้องระวังเรื่องอะไรบ้างการคบเพื่อนเป็นอย่างไรแล้วก็สิ่งที่ต้องระมัดระวังค่ะก็หลังวันเกิดสุขสันต์วันเกิดล่วงหน้านะครับอีกไม่กี่วันเกณฑ์การเรียนเหนื่อยน้อยลงนะถ้าคุณตั้งใจก็มีโอกาสสมหวังในเรื่องของการศึกษาเพื่อนฝูงเป็นอย่างไรอันนี้ดวงนี้จําได้ตอบแล้วรู้สึกเหมือนจะเป็นผู้ปกครองถามมาเพื่อนๆซ้ำไปแต่ให้ระวังมีปัญหากับเพื่อนและผมก็พูดเหมือนเมื่อวานแหละนะหรือ2วันก่อนที่ว่าอังคารสหัชชากาลีเนี่ยให้ระวังทะเลาะวิวาทวิวาทะหรือแม้กระทั่งการลงไม้ลงมืออะไรพวกเนี้ยนะหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยให้น้องเขาไปถวายของมีคมแล้วกันนะจ้ะมีสมัยต่อมาค่ะคุณกิติพงษ์ค่ะเกิดวันที่11กุมภาพันธ์2536นะคะเวลาเกิด4:45ฟ้าสว่างเป็นวันพฤหัสบดีดวงชะตาทั่วไปเป็นอย่างไรจะซื้อรถดวงนี้จะได้ซื้อหรือเปล่าแล้วสีอะไรดีอังคารเป็นอายุนะตอนนี้ย่าง20วงกลมก็ตกอังคารได้นะภายในอายุย่างนี่แหละนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกโครงสร้างภาษีใหม่จะออกต้นปีถ้าซื้อได้ทันก่อนช่วงนี้ก็อยากให้ซื้อนะนะครับแล้วก็ช่วงนี้ถ้าคุณมองในส่วนของพวกรถมือสองบ้างก็น่าจะทำให้คุณสมหวังได้เร็วขึ้นนะครับสีที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาใช้สีดำได้เลยนะสีขาวก็ใช้ได้เพราะคุณเป็นคนมันพูดกลางคืนนะครับหรือว่าเทรนด์ใหม่ตอนนี้สีแดงสีเลือดหมูเลือดนกพวกนี้ก็แรงนะครับใช้ได้หมด SMS ต่อมาค่ะจะขอ SMS ค่ะ31แป๊บนึงจ้ะได้ค่ะขอไปถ้าจะออกปีนี้เลี่ยงแดงนะแต่ว่าขาวสีดำใช้ได้โอเคท่านต่อมาเนาะ31พฤษภาคม2534เวลาเกิดค่ะบ่าย 3:19 วันศุกร์อาชีพนะคะตอนนี้ก็เป็นรับราชการเป็นครูกำลังต่อปริญญาโทค่ะบริหารการศึกษาจะสมหวังหรือเปล่าถ้ายังไม่ได้ต่อเกณฑ์ในการสอบแข่งขันช่วงนี้ไม่ดีนะครับนะหรือว่าถ้าเรียนอยู่แล้วก็ย่าง25ย่าง26ก็เหนื่อยจริงๆโดยเฉพาะย่าง26เกณฑ์ในเรื่องการศึกษาฉะนั้นถ้าคุณเป็นคุณครูคุณทำงานอยู่แล้วเนี่ยก็ลองจัดสรรเวลาดูนะครับผมเป็นห่วงในช่วงประมาณย่าง26อ่ะมันจะดึงทั้ง2เรื่องนะมันจะดึงทั้งเรื่องงานมันจะดึงทั้งในเรื่องของการเรียนด้วยแต่สิ่งหนึ่งที่เรียนให้สบายใจอาชีพคุณครูเนี่ยหรือว่าอาชีพด้านการเรียนการสอนหรือแม้กระทั่งวันหนึ่งอยากจะลุกออกมาทำพวกสถาบันกวดวิชาติวเตอร์เนี่ยรับสอนพิเศษพวกนี้ใช้ได้แล้วคุณเด่นมากถ้าเป็นพวกครูประถมมัธยมครับ SMS ต่อมาค่ะจะของ SMS นะคะเกิดวันที่12พฤศจิกายน2484เวลาเกิดทุ่มตรงพุธกลางคืนมีเกณฑ์ย้ายที่อยู่หรือเปล่าถ้าย้ายแล้วจะเป็นอย่างไรตอนเ
นนี้ย่าง74นะสุขสันต์วันเกิดล่วงหน้าเลยนะครับนะหลังวันเกิดที่เราจะถึงนี่แหละลาภะกาลีจี้พันธุเป็นสีก็ต้องบอกว่าจะได้ที่อยู่อาศัยใหม่ที่เราสบายใจนะก็เป็นว่าหลังวันเกิดเนี้ยมีเกณฑ์ครับเอาล่ะนะมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะดานดาสุขสวัสดิ์ค่ะคุณดานดานะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดค่ะ1พฤศจิกายนพ.ศ. 2500จ้ะกี่โมงคะตี 3 ถึงตี 4นะคะตี 3 ถึงตี 4ฟ้าสว่างคือวันอะไรเอ่ยวันศุกร์ค่ะวันศุกร์โอเคก็เป็นคนวันมีเสียงประกอบด้วยนะครับค่ะค่ะก็เป็นคนวันพระฤหัสนะในทางโหราศาสตร์นะจ๊ะก็ของคุณเนี่ยเห็นนะฮะเมื่อกี้บอกฟ้าสว่างเป็นวันศุกร์ใช่ไหมค่ะใช่ไหมคะ1 พฤศจิกายน 2500ถูกต้องฮะถ้างั้นในทางโหรเป็นคนวันพฤหัสฉะนั้นเดี๋ยวสอบดวงกันนิดนึงก็ตอนนี้มีปัญหาเรื่องเงินทองพอสมควรไหมฮะโอ้โหมีมากเลยค่ะแต่จะไปปี57มาอ่านะแล้วก็จริงของคุณเนี่ยถูกต้องฮะเพราะตามอายุของคุณตอนนี้ย่าง59เนี่ยลีลาในชีวิตมันใกล้เคียงกับพื้นกำเนิดจริงๆไม่ใช่คือปีนี้มันหนักสุดก็จริงแต่ลองไล่เรียงย้อนหลังกลับไปนะไอ้เรื่องเงินทองเนี่ยผมใช้คำว่ามันมีปัญหามาตลอดชีวิตเป็นระยะก็มีแต่ว่ามาเมื่อปลายปี57เข้า58เนี่ยใช่เพราะว่าดาวการเงินมันเป็นกาลีไงนะครับฉะนั้นข่าวดีก็คือว่าจะใช้คำว่าข่าวดีก็ไม่ได้นะจากนี้ไปจนถึงช่วงประมาณมัน2ปีพูดง่ายๆ5 50 58ที่เพิ่งพ้นน่ะนะครับแล้วก็59เนี้ยยังเป็นอะไรที่มันใกล้เคียงกันเลยสิ่งหนึ่งที่อยากฝากให้ทำแล้วกันนะถ้าสะดวกให้คุณให้ชีวิตสัตว์ครั้งละ10ตัวทำทุกเดือนถ้าไหวนะนะทำทุกเดือนเลยแล้วอดทนนะครับเพราะเกณฑ์มันเป็นแบบนี้พอหลังเข้าย่าง60ไปแล้วเนี่ยจะเบาลงหน่อยตอนนี้ทำงานอะไรอยู่หรือเปล่าครับไม่ทำมาอยู่บ้านเพราะว่าเลี้ยงหลานแล้วก็ขายของเล็กๆน้อยๆเป็นพวกเหล้าเบียร์แต่ขายถูกต้องค่ะเหล้าเบียร์ก็กลางๆถูกไหมมันไม่ได้แย่ไม่ได้ขาดทุนนะแต่ว่ามันเรื่อยๆผมฝากอย่างนี้นะดวงเนี้ยพระฤหัสอยู่เรือนงานถ้าเราจำเป็นจะต้องทำงานอยู่บ้านผมเชียร์ให้เรียนโหรนะครับผมเชียร์ให้เรียนโหรจริงๆแล้วก็หรือแม้กระทั่งไอ้ธุรกิจเดิมที่คุณทำเนี่ยเป็นธุรกิจที่ทำลายสุขภาพถูกไหมแต่ว่าถ้าคุณอยากจะลุกมาขายธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพก็ถือว่าใช้ได้นะครับอ๋อเหรอใช่แล้วแล้วลูกเขาอยากว่าให้ทำแต่พวกขายอาหารเนี่ยดิฉันก็ว่าคงจะไม่ดีค่ะเพราะว่ามีเด็กด้วยก็ทำไม่ไหวอาหารไม่เด่นเหนื่อยมากครับถ้าคุณทำนี่ไม่ใช่เหนื่อยธรรมดาคุณจะเหนื่อยสุดๆจริงๆดังนั้นผมว่าขายอะไรที่มันเป็นของแห้งอ่ะขายพวกของแห้งพวกคือไม่ใช่คือพอดีมันก็ต้องมีเงื่อนไขมากกว่าของแห้งธรรมดานะคือหมายถึงว่าก็เป็นพวกเหล้าเบียร์อย่างเงี้ยนึกออกไหมทำบุญเยอะหน่อยแบ่งปันเยอะหน่อยแล้วก็พ้นช่วงย่าง59ไปแล้วเนี่ยสภาพคล่องดีขึ้นแล้วปีนี้ระวังนะหัวผงหัวเข่าหลังอ๋อข้างหลังก็ปวดอยู่ประจำอ่ะก็หาหมออยู่หมอบอกว่าเป็นพวกกระดูกหมอนทับเส้นกันอะไรนะหมอนไข่อะไรนะไม่ใช่หมอนอ่ะบอกกระดูกเสื่อมอ่ะค่ะเขาใช้คำว่าคือแต่ผมยังให้ระวังนะหมอนรองกระดูกด้วยคือปีนี้เสากาลีกระดูกเสื่อมก็ได้หมอนรองกระดูกก็ได้ก็หลักการหาหมออยู่ประจำที่ให้ทำบุญเนี่ยก็จะช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาได้นะครับเป็นพวกปล่อยปลาปล่อยอะไรอย่างนี้ได้ไหมคะได้ครั้งละ10ตัวแล้วก็หรือแม้กระทั่งถ้าเจอคนชราที่สูงวัยกับเราพวกนี้ก็บริจาคครั้งละ10บาทก็ได้ก็บริจาคบ่อยค่ะเป็นพวกคนพิการหรืออะไรแล้วก็ไปทำบุญแบบไปทำบุญลงศพไปอะไรเนี้ยก็ทำอยู่ประจำค่ะก็ดีนะถ้าทำทานกับคนชรากับทำบุญลงศพเนี่ยทำต่อเนื่องตลอดทั้งปีนี้เลยก็ได้ครับนี่ก็เพิ่งไปทำมาเมื่อวันเกิดเหมือนกันอดทนอีกปีนึงผ่านมาแล้วครึ่งนึงเรื่องเงินนะเดี๋ยวเหลืออีกครึ่งนึงเดี๋ยวก็เบาลงครับเพราะว่าลัคนาราศีอะไรคะจังหวัดอะไรนะฮะชลบุรีค่ะชลบุรีตี 3ตรงใช่ไหมโดยประมาณตี 3 ถึงตี 4นะคะเพราะคุณแม่บอกอย่างนั้นเดี๋ยวลองดูว่ามันคาบเกี่ยวหรือไม่นี่ไงราศีกันสุขภาพก็ไม่ค่อยดีสภาพคล่องก็มีปัญหาอะไรเงี้ยนะกันเนี่ยจริงๆต้องรออย่างที่บอกเมื่อสักครู่นั่นหนึ่ง
ราหูย้ายต้นปีอันที่2พฤหัสเข้ามาทับดวงชะตาในช่วงสิงหาตอนนั้นจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นเยอะเลยครับแล้วขอถามอาจารย์พวกนี้คือมีคนเขาหยิบยืมกันเป็นมีหวังจะได้คืนไหมคะโอ้ยจำไว้นะดวงนี้วันหลังอย่าให้ใครยืมนะครับแล้วตอนนี้สิ่งที่ทำได้ก็คือคุยกับเขาดีๆให้เขาผ่อนพยายามคุยกับเขาอยู่ค่ะคุณปีนี้เขาบอกว่าเขาจะผ่อนชำระใช้วิธีผ่อนชำระคือก็ต้องหมั่นทวงถามใช้ไม้แข็งไม่ได้ครับค่ะนะได้น้อยดีกว่าไม่ได้ท่องไว้ฉันก็หวังว่าคงจะทำอย่างนั้นเนี่ยเพราะว่าเขาหวังว่าจะให้แต่เขาก็พูดแบบเฉยๆนะแล้วจำไว้ตลอดชีวิตไม่เอาแล้วนะเรื่องการให้คนยืมไม่เอาเนี่ยมองว่าคืออาจารย์เห็นอาจารย์พูดแล้วก็คนที่เขาโทรไปถามอาจารย์นะเขาก็มาเล่าให้ฟังว่าเขาดีอาจารย์บอกมาก็ดีก็เลยโทรเพราะปีกยากมากค่ะอันนี้ชมหรือบ่นชมก่อนใช่ไหมแล้วค่อยบ่นเพราะวิชาเนี่ยโทรติดยากมากครับอ๋อก็คือมีเพื่อนบ้านหรือว่าคนรู้จักกันดูรายการนี้ค่ะเขาก็ดูแต่ดิฉันน่ะดูมาตั้งแต่ปี54แล้วค่ะโอ้อ๋อแต่เพื่อนเคยได้คุยแล้วแล้วมันดีขึ้นค่ะเพื่อนก็เคยได้คุยดิฉันน่ะเคยได้คุยให้ลูกตั้งแต่ปีที่แล้วครั้งนึงค่ะคุยให้ลูกแล้วลูกเขาก็แบบที่อย่างอาจารย์บอกตอนนี้เป็นเรื่องของตัวเองบ้างเป็นเรื่องของคุณแม่บ้างละนะก็ดวงไม่โกหกหรอกครับเหนื่อยเรื่องเงินสุดๆ2ปีนี้นะค่ะโอเคขอบคุณมากค่ะอาจารย์ยินดีครับสวัสดีครับมาต่อกันที่ SMS นะคุณรัตนา21มกราคม2512ค่ะเวลาเกิด 7:30 นไม่ได้บอกวันนะว่าจะได้งานเมื่อไหร่แล้วจะเปิดร้านทำได้ไหมคะปีนี้การทำงานมี2อย่างเป็นลูกจ้างกับการเริ่มต้นทำธุรกิจนะบางครั้งบางคนก็บอกว่าทำไมสมัครงานไม่ได้เลยมันไม่แปลกนะครับถ้าเราจะเปลี่ยนเส้นทางชีวิตแต่สิ่งสำคัญก็คือควรจะทำในสิ่งที่ฉลองกับพื้นชะตาปีนี้แต่ปีนี้กรรมะเป็นอายุหน้าย่าง47ปีนี้มีโอกาสจะได้เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆนะครับในเรื่องของงานก็จะฝากในแง่ของถ้ายังสมัครงานแล้วไม่ได้นะอาชีพที่พอจะทำได้ในพื้นชะตาถ้าเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพแต่เน้นให้ขายไม่ต้องเน้นหน้าร้านนะผ่านโซเชียลก็ได้นะครับหรือลักษณะขายส่งได้เช่นเดียวกันรวมไปถึงของกินสินค้าแฟชั่นทุกวันนี้เขาใช้ประโยชน์จากโลกโซเชียลกันเยอะมากของคุณอยากให้ทำแบบนั้นถ้าจำเป็นจะต้องมีร้านรวงเป็นจุดติดต่อก็ไม่ควรจะติดถนนใหญ่อยู่ในห้างในมอลล์ในตลาดตรอกซอกซอยที่ทำเลดีๆหรือเป็นถนนเส้นเล็กนะทำได้โดยสรุปของกินสิ่งสวยงามและของที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพครับแต่อย่ามีหุ้นดวงนี้ทำหุ้นไม่ได้ SMS ต่อมาค่ะคุณเพนค่ะ2พฤษภาคม2504เวลาเกิด2ทุ่มตรงวันอังคารถามเรื่องความรักบอกว่าคู่ไปมีคนใหม่แล้วก็ถามเรื่องของโชคลาภอนาคตต่อไปจะดีหรือเปล่าค่ะไม่ได้ยุให้เลิกกันนะวันอังคารได้ป่ะวันอังคารคืออย่างนี้ในช่วงย่าง55เนี่ยเรียนอย่างนี้นะก็ปัตตานีเป็นสีเนี่ยนะถ้าคู่หายไปแล้วผมก็จะทายว่ามีโอกาสจะได้เจอคนที่ถูกใจถึงแม้ว่าเราจะสูงวัยแล้วก็ตามนะวงเล็บก็มี2กรณีแหละถ้ายังพอมีโอกาสที่จะจูนกันประนีประนอมก็อยากให้ลองทำนะแต่ในทางกลับกันถ้ามันสายป่านมันไม่ไหวแล้วนะก็มีโอกาสจะได้เจอสัมพันธภาพที่ดีในช่วงอายุย่างปัจจุบันครับ SMS ต่อมาค่ะคุณธัญญนันท์นะคะ7กุมภาพันธ์2520ค่ะเวลาเกิด5ทุ่มตรงวันจันทร์นะจะมีโอกาสได้ไปต่างประเทศหรือเปล่าเรียนเพิ่มเทคนิคระยะสั้นนะแล้วก็เรื่องของการเงินการงานเป็นยังไงวงกลมตกราหูพระข้อปีที่เป็นสีก็ต้องบอกว่ามีโอกาสนะครับเทคนิคระยะสั้นเทคนิคอะไรล่ะแล้วถ้าถามถึงในแง่ของการเรียนเกณฑ์ในการศึกษาเล่าเรียนเนี่ยช่วงปี2ปีนี้ก็ถือว่าดีนะนะครับเกณฑ์เดินทางก็มีโอกาสสมหวังงานเป็นอย่างไรเหมือนกันทำอย่างที่ผมบอกเมื่อสักครู่เนี่ยนะคุณจะเด่นในเรื่องของการศึกษาหาความรู้เพิ่มและมีลุ้นในเรื่องของการได้แคเรียร์พาธที่สูงขึ้นนะโดยเฉพาะในช่วงอายุย่าง40 SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS นะคะ4พฤษภาคม2515เวลาเกิด 11:00 นถึงเที่ยงตรงวันพฤหัสบดี
การงานการเงินความรักบอกว่า 5-6 เดือนมานี้ดวงไม่ดีเลยทำยังไงดีคะตรงกับวันพระฤหัสบดีลัคนาอะไรไม่ได้บอกจังหวัดนะของคุณเนี่ยด้วยเนี่ยตอบแบบนี้นะปีนี้คือคำว่ากรรมะนอกจากจะแปลว่างานแล้วยังหมายถึงการกระทำด้วยมันเป็นกาลีไงฉะนั้นคำว่าทำอะไรติดขัดเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นจริงๆและผมก็ฝากระวังในส่วนของพวกอุบัติเหตุด้วยนะของคุณเนี่ยปีจอ นี้ก็ไปมาบริจาคโลหิตด้วยกันถ้าอยู่กรุงเทพหรือปริมณฑลนะแล้วก็ให้คุณเนี่ยซื้อมีดโกนที่ร้านสะดวกซื้อก็ได้ถวายแด่พระสงฆ์นะครับและพยายามนะถ้าเป็นไปได้เนี่ยช่วงนี้จนถึงย่าง52เลยเนี่ยพระสุขเสวยอายุก็ควรที่จะไปเช่าบูชาพระปางรำพึงถ้าสะดวกหลวงพ่อพุทธรำพึงที่วัดถนนสุธารามอ่างทองถ้าไม่สะดวกจากวัดใกล้บ้านแต่ขอให้ผ่านพิธีการเบิกเนตรปลุกเสกโดยพระภิกษุสงฆ์อัญเชิญมาที่บ้านนะครับเขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดติดไว้ที่ใต้ฐานบริกรรมคาถาบูชาพระสุขทุกวันวันละ21จบวาโทโนอะมะมะวะครับนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ายังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตาการอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนรวมไปถึงเราจะมาฟังเรื่องราวของฤกษ์งามยามดีวันมงคลกันด้วยพักกันสักครู่ค่ะครับ